Dynamic Static ผมท่านนักวิทยาศาสตร์คิดคำนวณทำอะไรไม่เป็นหรอกแต่ผมเรียกมันว่าพลังงานศักย์แรกผมเรียกว่าพลังงานจดถ้าใครก็ตามสามารถที่จะเซตพลังงานนี้ให้อยู่ในศูนย์เอามาใช้ได้ดีคลื่นความถี่ความถี่ก็คือเรื่องของมือถือมือถอยอย่าไปไกลนะครับยุคนี้ต้องเข้าใจเรื่องคลื่นและความถี่นะครับโรคทุกโรคเกิดจากทุกวันนี้ฮะผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับผมเรียกมันว่าโรคไฮเทคนะฮะอย่าลืมไฮเทคก็คือไฮเทคโนโลยีเห็นไหมข้างหลังเขียนเอาไว้ได้ไหมที่นี่คือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคภาษาตรงนี้โน้มตีโน้มเข่าโน้มความมาตีเข่าเลยตีเลยโรคไฮเทคโรคที่ศาสตร์การแพทย์ตะวันตกทำให้หายไม่ได้ภาษาโน้มคอตีเข่าภาษาลุงออกเอาไปคิดการแพทย์ปัจจุบันบ้านเมืองเราเอาจากเข้ามา 99% เพราะเวลาจะมีการแพทย์บ้านเมืองเราเนาะสมุนไพรไงถูกเตะตัดขาบทแม้แต่กัญชาทุกวันนี้พืชเป็นยาต้องฟื้นรู้ใหม่มาแล้วครับต้องเซตภาษาอะไรพืชเป็นยาทุกต้นเป็นยาพืชในแผ่นสยามเป็นยาไม่รู้ถ้าเป็นคนเขียนตรงนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นผมเป็นคนเขียนกฎหมายนะพืชทุกต้นในแผ่นสยามนี้เป็นยาหมดผมจะเขียนแม่งไว้อย่างเงี้ยใครจะมาย้อนยิ้มเชิญใครบอกว่ายาที่เขาว่ามันเอาปากด้วยมาสังกษ์สอบจะจับยัดดูสิดูสิมันจะกี่คนที่จะรับได้ตรงนั้นมันต้องท้าตรงนั้นเวลาท้าเข้าใจไหมครับอย่าให้มันลอยนวลต้องรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะตอนนี้ลุงหมอกไม่เกี่ยวนะครับพูดจาเผื่อทุกคน15ปีปีกี่ล้านครับกี่พันล้านกี่แสนล้านครับสาธารณสุขเริ่มนะที่นี่มีบุคลากรที่อยู่ในสาธารณสุขด้วยนะครับไม่รู้อยู่กองคลังหรือเปล่าครับอยู่ไหมครับกองคลังมีไหมไม่ต้องเปิดตัวเนาะโอเคไม่เป็นไรถ้ากองคลังในกระทรวงนะมันจะรู้ยอดเงินการใช้จ่ายประจำปีผม 40% เงินไหลหนึ่งพันล้านกับเปอร์เซ็นต์ไปศึกษาความรู้เขามาเสร็จสรรพนะรับเงื่อนไขความรู้เข้ามาหมดต้นแบบของความรู้ที่ว่านี่คือองค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกเชื่อเขาหมดถ้าเขาตีปิ้งหน่อยเดียวอันนี้สะเทือนหมดเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าคลุมทั้งโลกบัดนี้ไม่ใช่ระโยมมันจะย้อนแย้งแล้วครับมันย้อนแย้งโอเคไหมครับเส้นไหลไปหมดถามว่าขายข้าวกี่เกวียนถึงจะคุ้มสวยชีพหายเลยเกิดเป็นคนไทยคิดให้เป็นครับเวลาคิดหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องคิดคำนวณไม่ต้องคำนวณเลยครับที่ว่าเอาไปถามมาว่าจริงไม่จริงว่า 40% เงินทั้งหมดการศึกษาการลองงานที่ลงใจบ้าบอคอโป่งตามซื้อเข้ามาขึ้นมือหยกยาเอกพันธ์ไม่รู้ร้อยบาท40บาทไหลไปนอกประเทศหมดสร้างขึ้นมาเองก็ไม่ช่วยกันเพราะว่ามันมีส่วนต่างใช่หรือเปล่าไม่ทราบหรือมีก็มันน้อยนี่ทิ้งไว้ในสังคมลุงออกไม่เกี่ยวเด็กเกิดหลังเมื่อรอปี37ค่อยมาจัดการเขาเองลุงออกไม่เกี่ยวย้ำครับว่าลุงออกไม่เกี่ยวเขาจะมาจัดการเขาเองโอเคไหมครับเราตั้งความหวังนะท่านนักการที่รู้ตัวเป็นกินบำนาญอยู่กินนานๆนะอย่ารีบหนีไปไหนฝากเอาไว้ใครก็ตามที่รู้ว่ารับแล้วรอเด็กเกิดหลังเมื่อกราคมปี37ที่ลุงออกพูดถึงว่าเขาจะมีแอคทิวิตี้สิ่งที่กำลังพูดนี้อยู่หรือไม่ตอนนี้เขาเรียนโทรบางคนจบแล้วแล้วใครให้อยู่ล่ะ
อยู่ๆเขาบอกจะกลับแล้วใครให้อยู่แล้วนะใช่ไหมถวายไปนั่นแหละชีวิตขึ้นอยู่กับลูกชายชีวิตขึ้นอยู่กับลูกชายครับเป็นผู้ที่มีตาทิพย์เนี่ยทำไปเลยรับครับเนี่ยอยู่นอกเนี่ยนั่งอยู่นอกเนี่ยไปไปกอดคอตีเข่าเลยมากนะฟังทันไหมเนี่ยง่วงหรือเปล่าครับไม่ง่วงเนาะไม่ง่วงนะฮะดีแล้วครับที่ไม่ง่วงพยายามอย่าง่วงกันทิ้งที่เราให้ฟังมาทั้งหมดอยากจะให้มองให้ยาวเข้าไว้ครับมองให้ยาวเข้าไว้เพราะว่าบ้านเมืองต้องอยู่อีกนานครับอยู่อีกนานพวกเราเจ้าค่อยก็ล้มหายตายจากไปครับมีอะไรดีก็ให้กับคนรุ่นหลังเข้าไว้ใจไม่สูงมากผมทุกคำพูดจะอยู่ใน YouTube หมดทิ้งคำพูดเลยทุกวันนี้ครับที่ไหนก็ตามไม่เคยพูดแล้วก็หวังว่าคงจะพอเข้าใจเรื่องของแม่เหล็กมันจะเป็นแม่เหล็กทุก360องศา360ลิปดาและ360ที่ลิปดาถ้ามันมีอีก360องศานาโนเอ้าเอากระบันสิอ่ะ1องศาแบ่งไปเป็นพันล้านส่วนนี่อีกเห็นไหมภาษาใหม่ๆทั้งนั้นเลยลุงออกใส่ก็มา1องศานาโนนาโนของ1องศาโนภาษาเขาใช้กันนะคือคำว่านามันอธิบายกับว่าก็คือ1,000เป็นตัวเลขโดด1,000ล้านหมาอยู่กองกันพันล้านตัวหนึ่งตัวว่าเรียกว่า1นาโนเอาหมามากองกันก็เป็นนาโนได้เถอะมันถึงบอกถ้าเอาความยาว1เมตรมาขีดเส้นให้มันได้1,000ล้านส่วน1ส่วนเรียกว่าใช่มั้ยมาสอยให้ยิบให้มันได้พันล้านส่วน1ส่วนก็1เซนติเมตรถ้าเอาช่วง1องศามาพูดซอยไปพันล้านส่วน1ส่วนนาโนที่หดเมื่อกี้เนี่ยสรุปแล้วคือความถี่นั่นเองโยมใช่มั้ยคลื่นและความถี่ตรงนี้ครับสรุปคลื่นเรื่องความถี่ครับท่านฟังให้ดีๆโลกที่เกิดขึ้นความถี่เคมีไม่อยู่แน่นอนไม่มีทางเอาอยู่เพราะว่าศักยภาพมันต่างกันเคมีทำลายชีวะทำได้ครับเปลี่ยนคำพูด